แชร์ไปใครจะกด Subscribe ไปเชิญธรรมทยาสายประมาณนั้นนะครับมันจะได้รู้ว่าหมู่รู้จักกันอย่ามานั่งคอยอะไรทีเนี้ยกว่าถั่วจะสุกงาไม่หมดนะลุงก็พยายามทำให้อยู่ตลอดเวลาอยู่ของฟรีๆแท้ๆเลยประมาณนั้นครับมันไม่มีศูนย์จะไม่มีไซด์เอฟเฟกต์นี่เดี๋ยวก็ไม่มีด้วยไอ้พวกไอ้มาฉีดแล้วตายไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยใช่ไหมไปร้องแรกให้เขาเจอกับใครทีเนี้ยก็ไม่รู้แล้วครับผมไม่ถูกฉีดผมจะไปร้องแบบอะไรกับใครไม่ร้องอยู่แล้วล่ะครับคนที่ถูกฉีดเนี่ยงั้นต้องเรื่องพวกนี้ต้องเข้าใจให้ได้นะครับพี่เอ๋ยไม่งั้นก็เป็นเบี้ยเป็นทาสเขาหมดนะฮะใช่ไหมเป็นเบี้ยเป็นทาสเขาหมดแล้วเชื่อเดี๋ยวจะหาว่าลุงไม่บอกไม่เตือนโอ้ยลุงทั้งเห่าทั้งหอนในเวลานี้เห่าหอนก็เท่านั้นบางทีก็สงสารตัวเองทำทำไมลุงทำไมลุงบอกเลยเอาก็อยากให้ทุกท่านทุกคนอยู่ได้อย่างสันติวิธีบ้านนี้เมืองนี้ก็แค่เจตนาก็อยู่ตรงนี้เองพี่เอ้ยมันไม่ได้ไปไกลไปกว่านี้หรอกไม่มีแซ่เฟงนี่เดี๋ยวก็ไม่มีด้วยไอ้พวกนี่มาฉีดแล้วตายไปแล้วลุงทั้งเห่าทั้งหอนในเวลานี้เห่าหอนก็เท่าบางทีก็สงสารตัวเองทำทำไมรู้ก่อนเอาล่ะหน้าจอเราพร้อมแล้วทีนี้ครับทางด้านฝั่ง YouTube ก็พร้อมแล้วนะคะแล้วฝั่งทางด้าน Face ก็พร้อมแล้วจ้ามีอะไรก็ว่าไปตามเกิดตามมีนะคะเอาล่ะใครจะติดต่อผ่านเข้ามาตัวนี้ก็ผ่าน22 ID Line 22.7 นะครับนี่คุณแมทนาก็พิมพ์มาเข้าอยู่หน้าจอให้ขอบคุณครับคุณแมทนานะฮะเพื่อที่จะให้รู้ว่าลุงหอกและคณะทำงานเรื่องอะไรกันอยู่เวลานี้ก็เรื่องของการรักษามนุษย์นี่แหละครับกลัวไม่ใช่มนุษย์จะล้มหายตายจากไปหมดลุงอยู่คนเดียวลุงจะเหงากันนะห้อยห้อยลุงเหงาไปเป็นเพ่ห้อยอย่าให้ลุงเหงาเลยนะครับโอเคนะพร้อมยังผมว่ามันก็พร้อมนะในเรื่องของการที่ใช้แสงอีกครั้งหนึ่งครับผมอยากจะขออนุญาตเล่าไปในเชิงวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ว่าด้วยเรื่องราวของแสงมันมหัศจรรย์พันลึกมากเหลือเกินครับผมใช้คำพูดว่าพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงก่อนอื่นแล้วกันนะท่านที่มาใหม่นะครับอยากจะให้รู้ว่าคำว่าโฟตอนเนี่ยมันเป็นภาษาทางฟิสิกส์เขานะครับมันไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าหรอกถ้ามองไม่เห็นจะรู้ได้ยังไงมันก็มีคำถามใช่ไหมล่ะแล้วลุงจะสาธิตให้ท่านมองเห็นว่าโฟตอนมันมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับขออนุญาตสาธิตซะก่อนนะฮะว่าไอ้โฟตอนเห็นลุงสูบบุหรี่ดิคนไม่เข้าใจก็เลยคิดว่าเป็นโทษแต่ความจริงประโยชน์มากกว่ามหาศาลเพราะว่าอธิบายโฟตอนไม่มีอะไรดีไปกว่าควันบุหรี่ที่จะมองเห็นได้โอเคนะครับเมื่อเข้าใจตรงกันแล้วผมว่าจุดบุหรี่ธรรมดาเนี่ยนะครับควันที่มันโพยพุ่งไปนั่นคือโฟตอนลองฟังผมอธิบายตามด้วยนะครับเอาเลยครับพอไหมไปได้ยังโอเคปิดแอร์หน่อยก็ดีควันมันจะได้อยู่ในโซนที่มันสามารถควบคุมได้ดูให้ดีนะครับพี่ดูก่อนครับนะควันที่มันปลิวออกไปเนี่ยไอ้เจ้าโฟตอนตรงนี้นะฮะถ้าจากว่าจะเอาสมการของไอน์สไตน์ E = mc² นั้นอธิบายควบคู่กันครับมันก็จะได้ความรู้ตรงนี้ออกมาได้ทันทีเป็นความรู้ออกมาทันทีนะครับว่า EMC ยกกำลังสองนั้นมันเอามาใช้ในการอธิบายเฉยๆนะครับไม่ใช่ว่าไอ้สมการนี่มันทำได้นะครับสมการนี่มันทำไม่ได้นะครับสมการ EMC ยกกำลังสองมันทำไม่ได้แต่ใช้ในการอธิบายของโฟตอนนี้ได้โอเคไหมครับอย่างตัว M ตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยตัว M มันย่อมาจากคำว่า material แปลว่าสสาร
สสารถ้าหาว่าตีให้มันแตกละเอียดเป็นฝุ่นก็แล้วกันเป็นฝุ่นเป็นผงไอ้ฝุ่นผงหรือลักษณะของควันเนี่ยตีให้แตกไปเนี่ยควันแบบเนี้ยเนี่ยฮะลักษณะโฟตอนแต่มันจะทำได้ก็ต่อเมื่อเอาเมทัลเลียนตัวเนี้ยทำให้มันเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 90,000 ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีหรือว่ามีความเร็วเท่ากับเกินกว่าแสงอะไรกันมันจึงจะปล่อยโฟตอนนี้ออกมาให้แต่นะวันนี้ไม่มีใครสามารถทำได้เลยที่จะให้สสารวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับแสงทำไม่ได้ยิ่ง 90,000 ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีเนี่ยเลิกคุยกันเลยมันไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันจะขับเคลื่อนได้อย่างเดียวคือพลังงานที่บริสุทธิ์หรือพลังงานจิตจิตที่บริสุทธิ์ท่านจะขับเคลื่อนได้โอเคไหมลุงก็ประกาศตัวตูมตามเนี่ยคือจิตบริสุทธิ์ที่ลุงมีอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นจึงอธิบายคำว่าโฟตอนที่เขาว่าแทนค่าโดยควันบุหรี่ที่ลุงกำลังจะโชว์ออฟอยู่ในขณะนี้โอเคจะได้เข้าใจได้เช่นอย่างเงี้ยโอเคนะครับเมื่อเห็นเช่นนี้แล้วต่อไปจะเห็นชัดกว่านี้อีกเองผมจะใช้ไฟของทีมนะใช้ไฟมาตัดแสงให้มันเห็นได้ชัดขึ้นโอเคไหมครับไฟอย่างเงี้ยดูให้ดีๆสิครับเนี่ยเห็นไหมครับนั่นแหละคือโฟตอนดูสิครับเห็นหรือยังเป็นศิลปะชั้นสูงนะจริงๆแล้วแสงนี้มันเหมือนกับแสงออโรราที่ขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้เลยนะครับแสงเหนือแสงใต้เนี่ยเหมือนกันเลยแล้วครับโพยพวกมาเนี่ยครับเอลียังเอลียังนี่คือลักษณะโฟตอนที่อธิบายเป็นรูปให้เห็นก็มีทางนี้ทางเดียวไม่มีทางอื่นเลยครับที่จะอธิบายได้ชัดเจนไปกว่านี้เพราะฉะนั้นบุหรี่ที่ผมสูบเนี่ยมันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้ได้มีแต่ท่านทั้งหลายต่างหากที่มองเห็นเป็นโทษโอเคไหมเพราะมันถูกย้อนกันมาตลอดไอ้โทษจากบุหรี่จริงๆมันเป็นพืชใบยาสูบไงพืชเป็นยาเห็นไหมครับมันก็เข้าอยู่ในกรอบพวกนี้นักจินตนาการดูสิครับไปเห็นภาพเหมือนอะไรทีเดียวมันจะเหมือนอะไรขึ้นมาเนี่ยดูให้ดีๆให้โอกาสให้จังหวะด้วยถ้ามันกระพริบแหละทีนี้ดูนะเวลากระพริบทีนี้นะดูสิครับทำไมเวลากระพริบมันอีกอารมณ์หนึ่งนะให้รู้ไว้ครับถ้าเปลี่ยนเป็นสีทีนี้มันยิ่งหลายอารมณ์นะนี่คือกระพริบเอาดูให้ดีๆครับคำว่าโฟตอนเนี่ย
ทางภาษาฟิสิกส์มันจะซึมซับอยู่กับทุกสรรพสิ่งในชั้นบรรยากาศนะครับซึมซับแม้กระทั่งซึมซับอยู่กับอวกาศด้วยนะครับพลังงานตัวนี้มันจะมาจากศูนย์กลางของดวงอาทิตย์นะครับที่ลุงบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์บริสุทธิ์นี่เองครับมาจากศูนย์กลางของดวงอาทิตย์นะนะนะดูโปรดสังเกตนี้ต่อไปจะเป็นสีจะเป็นสีอะไรคอยดูก็แล้วกันนะยังครับนี้พอเวลาก็สูดหน้ากล้องที่นี่ครับอันนี้อย่างนั่นแหละท่านก็สูดออกที่นี่ครับสูดหายใจเข้าไปปื๊ดเข้าตาสู่ขั้วหัวใจนี่ครับนะครับทีนี้ท่านก็สูดออกที่นี่ครับพลังงานบริสุทธิ์หายใจเข้าท่านต้องเป็นผู้รับที่ดีนะครับสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นมาหนึ่งเลยแล้วนับหนึ่งเลยนะครับมันจะสร้างภูมิต้านทานให้เกิดขึ้นในตัวของท่านเองโดยกฎเกณฑ์ของธรรมชาติหลักธรรมชาติล้วนๆเลยนะครับเห็นไหมตัวท่านเองคือธรรมชาติแน่รู้ไว้จะมองข้ามไม่ได้ขาดมนุษย์เนี่ยคือธรรมชาติที่มีชีวิตเห็นไหมครับมันวิทยาศาสตร์มันไปต่อไม่ได้ลุงก็พูดกันจังตรงนี้นะครับงั้นก็ต้องถอยหลังมาหาธรรมชาติต้องเข้าใจในบทบาทธรรมชาติแม้แต่วันนี้ผมอธิบายในเรื่องของความรู้สึกความคิดอยู่นะครับมันจะมีเงื่อนไขธรรมชาติก็คือความรู้สึกนั่นนะครับเห็นไหมร่างกายท่านจะโต้ตอบสนองเองคือของจริงมันจะเป็นอย่างนั้นสูดเอาสิครับสูดไปเยอะๆไม่มีคำว่าโอเวอร์นึกออกไหมครับเพราะไม่มีอันตรายเลยมันเพียวมากๆแล้วนะพลังงานบริสุทธิ์ที่ว่าเพียวจริงๆเพียวจนถ้าอุ้มมันบริสุทธิ์จริงๆโดยปกติแล้วในตัวของท่านมันก็มีพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่แล้วทำให้ตัวเองขับเคลื่อนเคลื่อนที่เคลื่อนไหวพลังงานตัวนี้เป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทุกสัตว์ทุกตัวก็มีพืชทุกใบทุกต้นก็มีอากาศทุกอะตอมก็มีพลังงานบริสุทธิ์มันอยู่ในระดับนิวเคลียสคำพูดคำนี้มันต้องไปพูดถึงเรื่องของรัตเทอร์ฟอร์ดเขาเป็นคนที่ค้นพบเรื่องของไอ้เจ้าพลังงานที่อยู่ในนิวเคลียสนับหนึ่งแล้วก็บอกว่ามันเป็นความว่างนะครับแล้วก็มาตีความเป็นพลังงานมากมายถึง 99.99% กันแหละแต่ลุงเนี่ยมันเป็น 100% เลยเพราะลุงเนี่ยมันขับเคลื่อนด้วยจิตจิตที่ว่านี่คือจิตที่บริสุทธิ์ต้องพัฒนาได้จริงๆนะครับไม่ใช่จิตแค่ภาษานะครับภาษาเนี่ยพูดกันมากี่ร้อยกี่พันปีแล้วภาษานั่นนะใช่ไหมครับอันนี้มันของที่มันออกมาได้ชัดๆขนาดนี้เพราะฉะนั้นจึงเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติเลยนะครับผมใช้คำนี้เลยนะจะเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติที่กำลังอยู่ในบริบทหรือว่าเหตุสถานการณ์ใครไวรัสโคโรนาอยู่เวลานี้ครับดูสิครับงั้นพลังอันนี้อันเดียวนี่นะครับที่จะสามารถที่จะลุงใช้คำว่ารักษาตัวเราเองโดยการสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาให้มันเกิดขึ้นในตัวเราเองทั้งนี้เพื่อการป้องกันเชื้อโรคเชื้อราหนึ่งในนั้นเขาเรียกว่าไวรัสเอาทั้งตระกูลไวรัสทั้งหมดจะเป็นไวรัสหวัดเล็กหวัดน้อยหวัดใหญ่วัดรัดไวรัสแมวไวรัสหมาอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งไวรัสโคโรนาที่เขาว่ากัน
มันจะป้องกันโคตรละของไวรัสทั้งหมดทุกตัวได้ดูสิครับมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่พอจะถูกแพทย์วินิจฉัยว่ามีไวรัสอะไรล่ะในตัวไวรัสตับใช่ไหมเห็นไหมเยอะแยะเลยไวรัสไวรัสหวัดใหญ่หวัดเล็กไวรัสอะไรไม่รู้คำว่าไวรัสเนี่ยมันเป็นตัวมันครึ่งสัตว์ครึ่งง่ายๆเลยมันเป็นพลังงานแล้วเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์พลังงานมีแต่มันมองไม่เห็นไอ้ที่เขาเห็นว่าไวรัสโคโรนาเขาเห็นได้ในจอก็ขยายไม่รู้กี่ล้านเท่านะครับเขาถึงจะเห็นไหมครับเขาก็มาเรียกชื่อไวรัสนั่นเองเขาไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าในชั้นบรรยากาศทำไม่ได้นักวิจัยมันก็ไม่สามารถมองเห็นตรงนี้ออกมาจากห้องแลบของเขาเนี่ยก็สวยเหมือนกันแหละครับนักวิจัยได้ไปเจอนี้ไม่พ้นก็เลยหมองูตายเพราะงูถ้าหากว่าไวรัสมันเกิดมาจากแลบมาจากการค้นคว้าพัฒนาให้ในมาซึ่งอะไรของเขาก็ไม่รู้แหละครับสุดท้ายมันจะมาเป็นโทษพี่เนี่ยครับมันพอกับระเบิดนิวเคลียร์ระเบิดแล้วมันเอาคืนไม่ได้นี่ก็เหมือนกันนะไวรัสมันแตกตัวเอาคืนไม่ได้พี่เนี่ยครับเห็นหรือยังเหมือนกันเลยเป๊ะเลยพี่ก็เพราะเช่นนั้นนะมันถึงมีลุงออกมาถึงวันนี้นาทีนี้ให้เล่าให้ฟังแล้วก็นำไปสู่บ้านท่านทุกๆหลังคาบ้านนั่นแหละครับโอเคไหมครับดูกันแบบเต็มครัวเรือนเลยนะครับดูแล้วไม่ต้องมาเชื่อลุงออกรับเอาเต็มๆเพราะมันไม่เป็นโทษมันเป็นประโยชน์ทั้งหมดโอเคไหมครับนี่แหละเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปวิตกกับเพื่อนลุงนี่ไม่กลัวมันเลยนะให้รู้ไวรัสมาเยอะๆ5ขบวนรถไฟเลยเชิญมีบรรยาบรรทุกมาเชิญนี่อย่าโม้แต่พูดนักวิชาการนี่อย่าโม้แต่พูดจับมาให้จริงๆสินะจะรู้ให้ดูเอามันต่อหน้านี่แหละเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เข้าใจก็กลัวคันแสนสารสกัดลุงเข้าใจโดยแจ้งแล้วจึงไปกลัวไปทำไมล่ะก็เพราะไม่กลัวที่เสริมบทบาทไม่กลัวให้อยู่เวลานี้ใช่ไหมสิ่งนี้ไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายด้วยฟรีๆทั้งนั้นนะครับมนุษย์มันต้องช่วยกันสิครับตายจากกันได้ยังไงง่ายๆใช่ไหมไอ้ตายง่ายมันไม่เป็นไรครับมันจะพิการสิครับใช่ไหมมันจะเป็นผักเป็นปลาอยู่ยังไงกันเนี่ยแบบทุกทรมานใช่ไหมล่ะมันตายง่ายตายได้มันก็ดีสิครับใช่ไหม แต่ไม่ใช่ไม่ใช่ตอนนั้นมันโอ้โหมันสิ้นเปลืองขนาดไหนนะครับไหนต้องสร้างที่อยู่อาศัยกับกันและกันใช่ไหมฮะไหนต้องหาอาหารหวานข้าวป้อนเช้าป้อนเย็นอยู่เงี้ยคนไข้หนึ่งบ้านในบ้านหนึ่งคนเนี่ยคนในบ้านต้องเสียสละทั้งสองคนนะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันดูแลกันหนึ่งต่อหนึ่งจะดูจะไม่ไหวนะให้รู้ไว้ต้องคิดเนี่ยฮะโอ้โหผลเสียมันจะขนาดไหนทางด้านเศรษฐกิจและสังคมนะนะเราต้องคิดให้ออกเรื่องพวกนี้ครับลุงมีลุงช่วยเต็มที่เกินร้อยด้วยเวลาเนี่ยจะหวงไปทำไมล่ะไม่ซื้อไม่ขายโอ้โหมันขดมันสุดยอดเลยอ่ะใช่ไหมก็ส่งไว้ทั่วบ้านเมืองลุงก็ไม่ได้ชวนเชื่ออะไรสักหน่อยเดียวเลยที่พูดมาเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์ล้วนๆเลยนะที่ทำเนี่ยครับแต่นักวิทยาศาสตร์แต่ขาดที่เขาทำไม่ได้เพราะเขาพัฒนาจิตเหมือนลุงไม่ได้โอเคนั่นเองมันมาตีแตกตัดตกกันตรงที่พัฒนาจิตเหมือนลุงไม่ได้โอเคนั่นแหละครับไอ้คำว่าโฟตอนลุงก็ใช้ภาษาเขานั่นแหละใช่ไหมใช่หรือเปล่านะก็อันที่บอกว่าวิทยาศาสตร์มันสุดขั้วทุกเรื่องเคมีก็เป็นวุฒิเคมีเข้าไปแล้วชีวะก็เป็นวุฒิชีวภาพเนี่ยโคโรนานี่แหละอาวุธชีวภาพเนี่ยสงครามชีวภาพนะวันนี้เจอทุกรายนี่อย่างนิวเคลียร์เดี๋ยวก็กดปุ่มนิวเคลียร์ใส่กันมันจ่ออยู่แล้วนั่นเรื่องนะตึงหึมอยู่แล้วนั่นจะมัวอดตลับขับตานอนนะครับเปิดหูเปิดตาไม่พอต้องเปิดใจด้วยนะครับที่ว่าเนี่ยต้องเปิดใจใส่กันพวกนี้นะครับเราก็ถือว่าเรามันบ้านเดียวกันเลย
ใช่ไหมมันต้องช่วยเลยช่วยก็ต้องช่วยกันบ้างทั้งตรงทั้งอ่อนเปลี่ยนสีให้ยังได้ด้วยเขาบอกอันนี้อย่างใช่ไหมลุงมีหลายเวอร์ชันนะบอกให้รู้ไว้เอาเวอร์ชันไหนก็พอได้นะอันนี้อย่างเอาขนาดไหนกับลุงลุงหงอกลุงหงอกนี่แหละก็สูดออกไปลึกๆเอาให้เต็มลำเรือเลยนะอันนี้ไม่มีคำว่าโอเวอร์ยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดีตัวจะร้อนเหงื่อแตกปั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 กหรือเปล่าเนี่ยตัวร้อนคือสร้างอุณหภูมิกับร่างกายให้มันมากกว่าภายนอกอุณหภูมิคือความร้อนไวรัสมันกลัวความร้อนจะตายไปมันกลัวความร้อนลุงเดินผ่านนั้นมันก็ยุบบอดแหละอ่ะคุยดีเนี่ยเรื่องคุยอะไรมันอ้าวก็ลุงรู้มันเออมันจะไปซ่อนอยู่ในรูไหนหรือไหนลุงรู้มันหมดก็แล้วกันรู้มันแล้วจะไปกลัวทำไมรู้เขารู้เราไงเราก็ต้องรู้เราคือใครเรารู้เราเข้าใจตัวเราเองเพียงใดใช่ไหมอย่างลุงเนี่ยรู้หมดอยู่แล้วตัวลุงเองเนี่ยเพราะฉะนั้นใช่ไหมเมื่อเรารู้ของเราอยู่แล้วเราจะกลัวไปทำไมล่ะอันนี้ก็เปลี่ยนแสงไอ้ตัวมันเตี้ยลงสารวัตรเตี้ยลงเอาแสงที่มันรุนแรงก็หาวิธีที่จะสับหลีกให้ท่านที่อยู่หน้าจอได้รับประสิทธิภาพอย่างสูงยิ่งเห็นไหมยังสังเกตสีนะมันจะเปลี่ยนไปประหลาดมากนะครับไม่รู้ว่ามันประหลาดมหัศจรรย์จะตายไปคนนี้ดูให้ดีๆเถอะผสมโฟตอนดูสิทีนี้ถ้ามันได้หลายรูปแบบใช่ไหมผสมผสานกันโหหน้าดูจะตายไปเอาอะไรล่ะกระลุงเล่นกันสบายๆเลยล่ะดูให้เป็นศิลปะยังได้ด้วยซ้ำไปไอ้ภาพแอนิเมชันที่เราเห็นสารคดีเนี่ยมันจะไปสู้ลุงได้ไงจะรู้นะใช่ไหมภาพที่เขาถ่ายทำจักรวาลมาจะสู้ลุงได้ไงนี่แหละคือพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงลุงออกขับเคลื่อนตัวนี้ได้ประโยชน์ท่านได้รับเต็มๆเลยครับอยู่หน้าจอโอ้โหถ้ามนุษย์ทั้งโลกดูกันที่เดียวกันโอ้โหไวรัสโซน่ามันกลับบ้านเก่าตั้งจริงๆไม่ได้พูดเล่นนะเล่นแบบข้ามคืนเนี่ยคนไหนรับได้เลยโอ้โหเลยอ
ันนี้จะหลับตาก็เชิญอัธยาศัยทีนี้อยู่ในโหมดของตัวเองให้ได้อย่าลืมหายใจก็แล้วกันนะอย่าลืมพลังงานตรงนี้เรามีเป้าหมายอยู่3เป้าหมายนะครับ1ย้ำป้องกันเชื้อโรคเชื้อราที่เขาว่า1ในนั้นฮอตฮิตทั้งโลกใบนี้คือป้องกันไวรัสโคโรนาด้วย2เพิ่มภูมิต้านทานหรือสร้างภูมิต้านทานให้เกิดขึ้นในตัวของแต่ละคนแต่ละท่านเองของผมเนี่ยมีภูมิเต็มร้อยอยู่แล้วล่ะครับลุงที่ไม่กลัวมันไงมันจะรู้ได้ยังไงในตัวท่านตัวจะร้อนร้อนภายในเออเหงื่อแตกอย่าลืมหายใจกันหายใจไว้ด้วยช่วยท่านช่วยตัวเองแค่ตรงนี้เองลุงนะให้ถึง 95% อย่างนี้ดีกว่าท่านก็ 5% ควบคุมลมหายใจเข้าใช่ไหมเอานะยังไม่พอทีนี้ครับใครก็ตามที่มีโรคภัยไข้เจ็บอยู่ภายในตัวโรคภัยไข้เจ็บที่เขาว่านั่นนะครับลุงจะบอกว่าเป็นพนักงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดเห็นไหมเมื่อพนักงานบริสุทธิ์มันเข้าตาสู่ใจมันจะขับเคลื่อนภายในของร่างกายคือขับเคลื่อนให้พนักงานไม่บริสุทธิ์ออกจากร่างกายโดยเหงื่อโดยน้ำมูกน้ำลายโดยทวารหนักทวารเบาพวกนี้นะครับมันจะขับถ่ายออกไปโดยธรรมชาติกลไกธรรมชาติของร่างกายของเราจะขับเคลื่อนเองเห็นไหมตรงนี้ลุงจะบอกว่าเป็นการรักษาตัวเราเห็นไหมครับกำจัดสิ่งที่ไม่ดีออกจากร่างกายสิ่งที่ไม่ดีที่ว่านี้เขาเรียกว่าโรคภัยไข้เจ็บใดๆแต่เรามาเรียกว่ามันเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวเรามากมายก่ายกองหรือเกินเห็นไหมต่อมาข้อสุดท้ายเนี่ยเป้าประสงค์เรานะใครต้องการทำให้เข้าใจเรื่องนี้ดีเวลากินเวลาจะนอนสมาธิมันจะดีมากเลยถึงท่านจะรู้จักตัวเราเองมากยิ่งขึ้นสุดท้ายก็จะกลายเป็นมนุษย์ชาติสุดท้ายกันดีไม่ระโยงนี่แหละมันต้องพูดหรอกครับเข้าถึงพระนิพพานไม่ต้องไม่พูดมันหรอกนะจะเจอชาติสุดท้ายมันจะรู้มันเองที่สุดแล้วนะยิ่งจะช่วยส่งเสริมกันนำพาสมาธิได้เป็นอย่างดีเลยประเสริฐสมันแตนโอเคไหมครับภาษาลุงเท่านั้นแหละที่ว่าลุงออกเพียวนิจี้ก็คือตรงนี้แหละโอเคไหมครับก็อยากจะให้ได้ทุกคนทุกท่านยิ่งทหารว่านักปกครองผู้บริหารบ้านเมืองเข้ามาดูตรงนี้โอ้โหเขาจะรู้ทันทีแล้วว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์ขนาดนี้เฉลยส่งไปให้เขาสิท่านที่อยู่หน้าจอเนี่ยนะเขามีเว็บไซต์อะไรของเขาเขามีอะไรของเขาเนี่ยนะตัดตอนไปเลยครับส่งไปเขาได้รู้ได้เห็นว่ามีคนหนึ่งชื่อนายไกรสอนพรหมพิทักษ์ชาวโลกเขาเรียกว่าลุงงอกเพียวนิจี้สามารถที่เอาพลังงานที่บริสุทธิ์ส่งต่อให้รักษากันและกันถึงบ้านถึงครัวเรือนทุกคนได้ด้วยไม่ต้องไปเสียงบประมาณอะไรมันมากเลยนะครับเอามันแค่หนึ่งอาทิตย์เนี่ยถ้าหากว่ารัฐบาลซัพพอร์ตในเรื่องของสื่อสารมวลชนโอ้โหเลยทุกคนจะได้รับโดยทั่วหน้ากันนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากเหลือเกินครับผมต้องการจะช่วยบ้านเมืองผมต้องการจะช่วยอย่างนี้นะไอ้ประเภทลุงหงอหรือตัวเปล่าเลิกเปลือยก็ไม่ได้สนใจหรอกครับใช่ไหมครับเขาเวลๆกับเรื่องการซื้อขายกันจะรวยจะนู่นนี่นั่นในระหว่างนี้นะครับที่มันเกิดแก๊ปช่องว่างเนี่ยใช่ไหมฮะจะไม่ต้องเป็นสั่งซื้อคืนให้หมดใช่ไหมไอ้ซื้อแล้วได้ก่อนเออมันจะเป็นประเทศแรกของโลกหรือเปล่าเนี่ยประเทศไทยจะเป็นประเทศตัวอย่างของโลกแล้วพูดลุงพูดมาเกินกว่า17 ปีนะนี่แหละมั้งไวรัสโคโรนานี่มันเป็นตัวเริ่มต้นหรือว่าเป็นตัวชี้ชัดว่าเออตัวอย่างของโลกคือตรงนี้แหละมั้งถ้าเป็นไปได้นะผมว่าเจ๋งนะพี่นี่แหละคือองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ลุงพูดประจำคำนี้นะครับมาทันเวลาพอดีขอบคุณไวรัสโคโรนาไม่งั้นผมก็ไม่แสดงบทบาทนี้หรอกโอเคไหมครับขอบคุณมันผมให้ฉายาไวรัสโคโรนาคือไอ้ชัยตอนซาตานราหูและมัจจุราชนะให้รู้ไปไอ้ตัวนี้มันต้องนู่นถ้ายุคสมัยนู้นต้องไปสู้กับนู่นอ่ะ
นะกลุ่มอามินก็สู้กับพระอัลเลาะห์นู่นน่ะสายตอนนี่ให้รู้ว่านะกลุ่มอาเมนก็สู้กับนู่นน่ะพระผู้เป็นเจ้านั่นให้รู้ว่ายุคสมัยนั้นมีพระศาสดากั้นอยู่ใช่มั้ยล่ะก็ใช้พระศาสดาเป็นสะพานนะครับใช้พระนบีมุฮัมมัดเป็นตัวเชื่อมโยงเป็นตัวกั้นเป็นตัวกันให้ใช้พระเยซูเจ้ากั้นกันให้ยุคนี้หาพระศาสดาที่ไหนดีครับใช่มั้ยก็ดิวโดยตรงเลยสิครับท่านดิวใส่พระอัลเลาะห์ไปเลยพี่ไม่ต้องให้มีขบวนการมนุษย์อยู่ตรงนั้นไม่ต้องไปฝังใครทั้งนั้นนะตรงๆไปหาพระอัลเลาะห์เลยโอเคไหมตรงๆไปหาเดอะก็อดเลยเป็นไงส่วนกลุ่มสาธุเนี่ยมันตรงไปหาพระพุทธเจ้าไม่ได้นะพระเจ้าไม่มีตัวตนในเวลาเนี่ยต้องเข้าสู่พระธรรมพระพุทธพระธรรมนั่นนะครับเห็นไหมต้องไต่ตามพระธรรมกลุ่มสาธุเนี่ยมันถึงจะถึงตรงนี้ได้โอเคไหมครับชัดเจนไหมครับภาษาลุงเนี่ยต้องแปลไหมเนี่ยใช้ภาษาเบ็ดเสร็จเด็ดขาดทั้งทางโลกกับทางธรรมเนี่ยนี่ทางโลกคือพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงนี่ทางโลกสุดๆเลยนะครับทางธรรมก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยทางพระธรรมเนี่ยที่ว่าอันนี้อย่างมันทั้งทางโลกกับทางธรรมจะกันอยู่อย่างเงี้ยโอเคไหมเอาละผมก็เชื่อว่าท่านได้รับอานิสงส์อย่างเต็ม 100% แล้ววันนี้ค่อนข้างจะหนักแน่นชัดเจนในเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงนะครับโอเคนะพอใจนะลุงร้อนไม่ใช่แล้วครับโอเคนะเอาล่ะพอ thank you very much ทุกคนทุกท่านนะครับต้อง